วัสดีครับพบกับตะภูพาลุยในช่อง YouTube ไร่ภูอ่าวน้อยครับวันนี้เรามาอยู่ที่ต้นขนุนครับผมนี่ฮะเราจะมาแชร์บางสิ่งบางอย่างกับการทำขนุนนะนี่นะครับถ้าขนุนของเรานะครับมีกิ่งพันนี้นะครับฮะเนี่ยกิ่งแห้งนะครับเราจะปล่อยทิ้งไว้นะครับเราจะปล่อยทิ้งไว้นะครับเราต้องมาสะสางออกให้หมดครับผมทำนี่ฮะกิ่งพันนี้นะเนี่ยแห้งต้องสอยทิ้งให้หมดนะครับเห็นไหมต้องสอยทิ้งให้หมดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันจะมีมดมากินเปลือกไม้นะเห็นไหมครับนี่ฮะแล้วมดมันจะมากินเปลือกไม้ถ้าเราปล่อยไว้เรื่อยมันลามมันก็กินมันทำปัญหายาวๆถ้าเกิดเราไม่ดูแลมันมันจะทำให้ต้นตายได้แค่มดนี่นะครับพอพวกนี้มันแห้งนะเปลือกแห้งมดมันจะเข้ามาอยู่เลยมดตัวเนี้ยคือวิธีก็คือเราต้องฉีดยานะฉีดยาไล่มดแล้วก็ทำกิ่งแห้งนะให้ออกไปจากต้นให้มันโตงครับเนี่ยเห็นไหมกิ่งแห้งเนี่ยอย่ามีไว้บนต้นนะห้ามมีเลยค่ะมีแล้วคุณจะเลี้ยงมดเหมือนที่คุณเห็นนี่ครับนี่ฮะทำงานก็ยากนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับมันจะมากินไม้ผุเนี่ยเห็นไหมมันจะมาอยู่กับเนี้ยเนี่ยไอ้กิ่งคนนี้เราก็ต้องหักออกเลยอย่าให้มันเป็นตอแห้งมันอาศัยอยู่ในนี้เห็นไหมครับเนี่ยรังมันเห็นไหมครับรังมันเห็นไหมแล้วมันก็จะกินแย่งอาหารแย่งความเจริญเติบโตของขนุนเราได้ครับนี่ครับก็มาแชร์เรื่องกิ่งแห้งเหมือนต้นขนุนอย่าไว้เด็ดขาดถ้าไว้แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะกินเปลือกขนุนกินแล้วมันก็ค่อยแห้งใช่ไหมมันก็ค่อยกินลงไปครับแล้วอาจจะให้ขนุนเป็นโรคอะไรตามมาอีกมากมายนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามตะภูพาลุยในช่อง YouTube ไร่ภูอ่าวน้อยนะครับอย่าปล่อยไว้เด็ดขาดกิ่งแห้งแบบนี้นะครับสอยทิ้งให้หมดไม่งั้นคุณจะเป็นที่อยู่ของมดแล้วขนุนคุณจะตายครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งใส่พระพี่ใหม่สุดตะภูพาลุยในช่อง YouTube ไร่ภูอ่าวน้อยด้วยนะครับแล้วก็มีเทคนิคดีๆหลายๆแบบในทำเกษตรนะครับไม่มีที่ไม่มีสวนไม่มีไร่ก็ทำเกษตรได้เดี๋ยวมีคลิปอีกมากมายครับอย่าลืมไลค์ลืมแชร์กดติดตามไว้นะครับ